เออนี่ไงจอมปลวกขึ้นบอร์ดได้ไหมก็ต้องเอามาแล้วก็สารอาจารย์หนูเลยนี่ต้องใส่ลงไซส์ไซส์ใหญ่หน่อยนะพี แต่ว่าตรงที่ผมตกดิมันตื้นเงี้ยเร็วเร็วเร็วเอาขึ้นมาก่อนตีตีเดิมตีตีเดิมไว้วัวไว้ขายก่อนจะตายฮะไว้ขายก่อนตายไว้ขายไว้ขายก่อนตายให้แกบอกว่าให้กูตายก่อนเราขายวัวตัวนี้อืมว่างี้แกรักวัวของแกมากใช่ไหมรักก็แกเลี้ยงประจำเนาะแกเลี้ยงของแกประจำอยู่ประจำลูกชายก็ไม่ได้มาช่วยเลี้ยงลูกชายก็อยู่ทำงานเทพเลี้ยงวัวอยู่คนเดียวชาวบ้านทุกคนเขาบอกว่าวัวตัวนี้เจ้าของวัวน่ะยังไม่อยากขายก็คือว่าพอขายไปแล้วเนาะก็ได้มีการแบ่งเงินกันแบบเกียรติมาให้ทางลูกชายกี่บาทนี่ผมก็ไม่รู้เนาะแล้วก็ลูกชายก็ได้ให้แม่ส่วนหนึ่งก็ไม่รู้กี่บาทพอถามตอนหลังว่าให้300หลังจากนั้นพอตกกลางคืนประมาณ2:00ลูกชายก็นอนแม่ก็นอนแต่นอนคนละที่แต่ใกล้กันห่างกันประมาณ4 เมตรลูกชายก็ได้ตื่นมาปุ๊บก็มาดูแม่ไม่เจอหลังจากนั้นก็ยังไม่ตามหาเนาะประมาณ2:00ตามหาพอเช้ามาปุ๊บแล้วก็ปูพรมตามหาเลยหลังจากนั้นก็ไม่เจอจนถึงตอนนี้ก็เจอแบบเป็นศพอย่างเงี้ยครับไม่ขายครับวัวตัวนี้ที่ผมได้ทำถามดูว่าขายประมาณ 40,000 วัวมัน2ตัวบวกกับเห็นว่ามีในท้องอีกตัวหนึ่งก็เป็น3เนาะในท้องอะไรเงี้ยแต่ราคาจริงๆแล้วมันน่าจะสูงกว่านี้ครับแต่ที่เขาขายราคานี้ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเนาะทำไมถึงขายราคาแบบมึงไปใส่มึงมาต้องเอากล้องห่านกลับบ้านก็ได้เถอะมึงให้เขาเกิดก่อนกลับบ้านก็ได้เถอะ